ป้ยเคลียร์ชัดสัมพันธ์หนุ่มลงรูปคู่ขออนุญาตลูกเซ็กซี่ในรอบ10ปีสันสู้นายแบบฝรั่งบันเทิงวันที่25กันยายน2567 12:49 น.เป้ยปานวาดเคลียร์ชัดสัมพันธ์หนุ่มลงรูปคู่แท็กไอจีขออนุญาตลูกถ่ายเซ็กซี่ในรอบ10ปีสันสู้นายแบบฝรั่งเล่าโมเมนต์พร้อมหน้าครอบครัวปล่อยภาพเซ็ตสุดแซ่บกับนายแบบต่างชาติทำเอาไอจีร้อนระอุกันเลยทีเดียวสำหรับเป้ยปานวาดเหมมณีที่ก่อนหน้านี้ได้ห่างหายการถ่ายแบบเซ็กซี่ไปนานโดยวันที่24กันยายน67เป้ยที่มาร่วมงานรอบกาล่าภาพยนตร์เรื่อง The Substance สวยสลับร่างนักโรงภาพยนตร์ SF World Cinema Central World ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องที่ลุกขึ้นมาถ่ายแบบเซ็กซี่อีกครั้งพร้อมเล่าโมเมนต์พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกฉลองวันเกิดลูกสาวรวมถึงเคลียร์สัมพันธ์หนุ่มถ่ายรูปคู่แท็กไอจีปล่อยรูปเซตล่าสุดทวงบัลลังก์เซ็กซี่กับน้องฝรั่งน้อยก็คิดว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้ทุกคนน่าจะขยายรูปกันใช่ไหมยิ้มต้องยกเครดิตให้พี่ตุ๊กเซราวที่ได้เชิญชวนให้ร่วมถ่ายแบบโปรโมทโรงแรมและโปรโมทเพจของเซราวก็มีนายแบบมาร่วมด้วยจริงๆเป้ยประหม่ามากเลยนะจากในรูปจะเห็นว่าเป้ยค่อนข้างจะระวังตัวมากๆไม่กระตกกระตากมากจริงๆได้อีกไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะได้อีกตอนนี้ค่อนข้างระมัดระวังมากๆอย่างที่เห็นตกลงกันก่อนว่าจะออกมาแบบไหนมีค่ะทราบจากพี่ตุ๊กอยู่แล้วเป้ยมองว่าเป็นงานอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีการขออนุญาตกับคุณโปรดลูกชายเรียบร้อยแล้วก่อนถ่ายคุยกันเรียบร้อยว่าโอเคหรือเปล่าถ้าแม่จะถ่ายแบบนี้คุณโปรดโอเคค่ะก็เปิดแบบให้เขาดูด้วยค่ะที่ประหม่าเพราะว่าลูกชายด้วยไหมขออนุญาตเรียบร้อยได้รับการอนุมัติทุกอย่างก็คือฟรีค่ะเพียงแต่ว่าการโพสต์ท่าให้ดูว่าเป็นงานอันหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าดีใจมากๆที่ทุกคนแฮปปี้และซูมและเซฟและแชร์ต่อกันเยอะมากหัวเราะเป้ยดีใจที่ทุกคนมีความสุขนะคะในรอบกี่ปีแล้ว10กว่าปีนะคือเคยถ่ายแบบกับฝรั่งกับผู้ชายท่านอื่นๆอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ก็ประหม่านิดนึงว่าโอเคหรือเปล่าแต่โดยรวมพี่ตุ๊ถ่ายสุดยอดอยู่แล้วค่ะเก่งอยู่แล้วลดความประหม่ายังไงเราก็ประเภทสั่นสู้อยู่แล้วยิ่งสั่นยิ่งสู้เลยแล้วน้องก็ตาสู้มากเราก็สู้กลับจะมีแบบนี้อีกไหมไม่มีแล้วค่ะให้พี่ตุ๊กคนเดียวพิเศษสำหรับพี่ตุ๊กคนเดียวเท่านั้นคงไม่มีแล้วก็คงไม่ได้ถ่ายแบบนี้บ่อยๆอันนี้ให้พี่เขาเป็นพิเศษรูปปล่อยมาหมดหรือยังจริงๆมีกับไว้เยอะมากเลยค่ะเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดูเองเด็ดกว่านี้อีกเด็ดสิคะไม่เป็นไรเก็บไว้ดูเองแค่นี้ทุกคนก็แฮปปี้นะลูกๆเห็นผลงานแล้วได้เห็นแล้วเขาโอเคเพราะว่าภาพออกมาสวยไม่หวือหวาสอบไปทางนั้นมากด้วยท่าทางการโพสต์ทุกอย่างองค์รวมลูกชมไหมพี่โปรดไม่ได้ชมแต่เขาโอเคเขายิ้มแล้วก็ขำส่วนปาลินเขาชื่นชมมากแล้วอยากให้ใส่วิกสีแดงไปส่งที่โรงเรียนแม่ใส่วิกนี้ไปส่งที่โรงเรียนได้ไหมหัวเราะปาลินชอบมากล่าสุดมีภาพครบพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวใช่ค่ะวันเกิดน้อง6ขวบพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะดีนะคะแฮปปี้ดีจริงๆเราจัดวันเกิดที่บ้านรอบหนึ่งแล้วคุณป๊อปก็มาร่วมด้วยขอบคุณมากๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคมากๆลงตัวมากๆเด็กๆก็มีความสุขค่ะ
มาเจอกันมีแซวกันแซวกันบ้างแบบลิเวอร์พูลแมนยูใช่ปรับบรรยากาศในบ้านคือสิ่งสำคัญคือลูกเราอยู่ด้วยสิ่งที่ต้องนึกถึงตอนนี้คือความรู้สึกของลูกอะไรที่ทำให้ลูกมีความสุขได้ก็เลือกที่จะทำอย่างนั้นไม่ใช่แค่เป้ยนะคะรวมถึงคุณป๊อปด้วยเป็นความตั้งใจว่าต้องเจอกันบ่อยๆมีการคุยกันตกลงกันอยู่แล้วจะสะดวกอีกหรือสะดวกวันไหนก็คุยกันอีกทีหนึ่งแล้วเราค่อยไปหยิกกันหลังบ้านค่ะหัวเราะล้อเล่นนะคะทุกวันนี้โอเคมากๆมีการไปช้อปปิ้งพาลูกเดินเล่นเคยมีก่อนหน้านี้ไปเดินห้างพร้อมกันบ้างไปซื้อของให้ลูกนานๆครั้งแต่เดี๋ยวจะมีทริปไปต่างประเทศด้วยกันด้วยไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องงงนะคะทำตามหน้าที่การเป็นพ่อแม่ที่ดีของเด็กๆค่ะลำบากใจตอนเจอกันบ้างไหมเมื่อก่อนคิดว่าไม่น่าจะทำได้เพราะเคยเห็นนักแสดงท่านอื่นทำเคยคิดว่าตัวเราเองไม่น่าจะทำได้แต่พอมาถึงจุดหนึ่งอยู่ๆก็ทำได้เฉยเลยงงมากดีใจค่ะมันดีจังทุกวันนี้กลายเป็นว่าจะคุยอะไรก็คุยเลยอยากจะพูดอะไรอยากจะขออะไรก็ดีจังคุยกันง่ายสบายใจขึ้นค่ะจริงๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณป๊อปไม่ได้ให้ความร่วมมือด้วยเนอะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยค่ะยิ่งโสดยิ่งแซ่บเอาจริงๆไปทะเลก็ถ่ายแบบนี้อยู่แล้วที่ถ่ายกับนายแบบก็ชุดปกปิดดีนะถามว่ายิ่งโสดยิ่งแซ่บไหมเป้ยว่าไม่เกี่ยวนะคะมันแซ่บอยู่ในตัวอยู่แล้วหัวเราะมีชายหนุ่มถ่ายรูปคู่แล้วแท็กด้วยขอเล่าหน่อยได้ปะคนนี้คือเป็นเพื่อนของเพื่อนเลยตอนเขาลงรูปก็แค่สองคนแต่จริงๆมีเพื่อนๆไปกันเยอะค่ะไม่ได้ไปด้วยกันสองคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีนะคะไม่มีใครเป็นพิเศษขอใช้พื้นที่สื่อเลยนะคะว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนนั้นค่ะเราค่อนข้างจะระวังตัวยิ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนถ้ายิ่งส่งผลอย่างนี้เปย์ยิ่งเลือกที่จะไม่ทำค่ะถ้าไม่เกี่ยวว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเปย์ก็ไม่ไปแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องไปกินข้าวกับผู้ชายคนไหนนะตอนนี้ไม่ใช่ช่วงนี้ค่ะโสด 100%ทำไมต้องบังคับมันเป็นการมัดมือชกเราหัวเราะเอาเป็นว่าเป้ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขระมัดระวังที่สุดอะไรที่ส่งผลถึงลูกเป้ยก็จะไม่ทำค่ะนายกรัฐมนตรีอิงรับทราบน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่เร่งเคลียร์งานเตรียมลงพื้นที่เสาร์อาทิตย์นี้การเมืองวันที่25กันยายน2567 10:44 น.นายกรัฐมนตรีอิงรับทรายรายงานแล้วน้ำไหลเข้าท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ย้ำต้องรีบระบายน้ำเร่งเคลียร์งานเตรียมลงพื้นที่เสาร์อาทิตย์นี้วันที่25กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำไหลเข้าท่วมตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนวันที่24กันยายนที่ผ่านมาว่าได้รับรายงานเรียบร้อยแล้วกำลังวางแผนกันอยู่เมื่อถามว่าเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมามีกระแสน้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ได้สั่งการอะไรไปบ้างแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้พูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีไปแล้วและทางทีมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.ก็ดูแลเต็มที่ตอนนี้ทางทีมสปช.ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วและรองนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านทราบแล้วว่ามีน้ำเข้าไปในตัวเมือง
เมื่อถามว่าจะกระทบพื้นที่เศรษฐกิจหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราต้องพยายามให้เร่งระบายน้ำผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าลงค่ะกำลังดูวันว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้ความจริงอยากลงพื้นที่ตั้งแต่วันศุกร์เพื่อที่จะได้พูดคุยกับหน่วยราชการได้แต่พอดียังมีงานอยู่ขอไปเคลียร์ก่อนเมื่อถามย้ำว่าจะลงพื้นที่จังหวัดใดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็กำลังดูว่าจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดเชียงรายเพราะในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายก็มีน้ำมาก